สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Data Analysis for Microsoft Excel ครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel นะครับหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงการหาผู้ตอบที่ไม่ใส่ใจครับเพื่อขจัดตัวอย่างหรือคนที่ไม่เต็มใจจะตอบแบบสอบถามนะครับทำไมเราจะต้องสนใจประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการคลีนดาต้านะครับหรือทำความสะอาดข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลเรามีความถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือผลการวิเคราะห์ก็จะมีความน่าเชื่อถือหรือสามารถค้นพบความสัมพันธ์ตามที่เราได้ทบทวนวรรณกรรมมานะครับหลายๆคนนะครับทำการทบทวนวรรณกรรมมาพอวิเคราะห์แล้วไม่พบในยะสำคัญทางสติก็อาจจะตั้งคำถามหรือข้อสงสัยนะครับบางคนก็ต้องการความรวดเร็วครับก็แก้ตัวนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างของเรากับกลุ่มตัวอย่างที่เราไปทบทวนวรรณกรรมมาเป็นคนละกลุ่มคนละพื้นที่คนละเวลาทำให้ไม่พบความสัมพันธ์นะครับอันนั้นก็อาจจะใช้เป็นข้ออ้างในบางครั้งนะครับแต่ทีนี้นะครับประเด็นสาเหตุอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเกิดจากตัวอย่างของผู้ตอบที่ไม่ใส่ใจจะตอบนะครับอยู่ในข้อมูลของเราครับการคัดกรองตัวอย่างที่ไม่อยากตอบนะครับเป็นหน้าที่ของนักวิจัยครับควรจะทำการคัดกรองออกจากข้อมูลก่อนวิเคราะห์ครับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อยากตอบมีอะไรบ้างครับเช่นตอบทิ้งดิ่งครับถ้าเราเปิดในแบบสอบถามครับเขาก็จะตอบอยู่แนวเดียวนะครับตอบคำตอบเดียวนะครับหรือเขาอาจจะตอบ5เหมือนกันทุกข้อนะครับในกรณีที่เป็นfive point scale นะครับหรืออาจจะตอบ4เหมือนกันทุกข้อตอบเหมือนกันตอบ3เหมือนกันทุกข้อนะครับหรืออาจจะมีตอบในรูปแบบอื่นๆเช่น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับในลักษณะนี้นะครับวิธีการขจัดนะครับตัวอย่างที่ไม่อยากตอบนะครับจะช่วยให้ข้อมูลเรามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำในการวัดมากขึ้นนะครับการตอบนะครับที่ตอบโดยไม่อ่านคำถามในแต่ละข้อจะทำให้ผู้ตอบนั้นสามารถส่งแบบสอบถามกลับมาได้เร็วครับบางครั้งนะครับแบบสอบถามที่ส่งมาช้าๆเองก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ตอบที่ไม่อยากตอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อเขารับแบบสอบถามแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะตอบครับก็ปล่อยวางแบบสอบถามหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เขาสนใจมากกว่าครับเมื่อระยะเวลาเนิ่นนานนะครับนักวิจัยก็กังวลว่าเอ๊ะทำไมแบบสอบถามถึงไม่ส่งกลับมาสักทีก็ทำการทวงถามนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับทีนี้เมื่ ถูกทวงถามนะครับตัวอย่างก็นะครับหยิบแบบสอบถามที่ละทิ้งเอาไว้หรือวางไว้นะครับมาตอบให้นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขารีบตอบนะครับแล้วก็ไม่อ่านแบบสอบถามด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับงานนั้นว่ามันมีความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นนะครับดังนั้นเวลาเราไปถ่ายเอาแบบสอบถามก็ลองจดบันทึกเวลานะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วคนที่ตอบแบบสอบถามนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลจริงถ้าเขาตอบเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับก็ให้ตั้งข้อสงสัยว่าตัวอย่างนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่อยากตอบแบบสอบถามให้เราก็ได้ครับทีนี้นะครับเวลาเราจะหาผู้ตอบที่ไม่ใส่ใจนั้นจะทำยังไงครับในกรณีที่เราใช้โปรแกรม Excel นะครับผมก็แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ครับสร้างขึ้นมา1สะดมนะครับหรือ1คอลัมน์นะครับแล้วพิมพ์สูตรเป็น STDEV นะครับแล้วกำหนดช่วงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับrecord แรกนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ G2 ไปจนถึง BQ2 นะครับตัวสุดท้ายก็คือ BQ2 นะครับก็ทำการ enter แล้วก็ลากสูตรได้นะครับเราก็จะได้ตัวนะครับ standard deviation ของการตอบครับถ้า SD นั้นนะครับมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าผู้ตอบนั้นเป็น
ผู้ตอบที่ตอบทิ้งดิ่งครับไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านถาม10เรื่อง10มิติ10คำถามนะครับแต่ละตัวแปรที่เป็นนามธรรมนั้นก็มีมิติต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแต่ผู้ตอบนั้นนะครับไม่ใส่ใจที่จะตอบครับก็ตอบเหมือนกันทุกข้อครับอาจจะตอบทิ้งดิ่ง3ทั้งหมด4ทั้งหมดหรือ5ทั้งหมดในลักษณะนี้เขาจะมีค่า standard deviation เท่ากับ0ครับถ้ามีค่าน้อยๆแสดงว่าไม่มีความแปรปรวนในการตอบแต่ถ้ามีค่ามากๆก็หมายความว่ามีความแปรปรวนในการตอบมากเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องพิจารณาดูทั้งมากและน้อยนะครับในการที่จะคัดกรองผู้ตอบที่ไม่ใส่ใจออกไปครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ